เรากลุ่มขามทะเลสอจะมานำเสนอละครเรื่องคืนวันศุกร์ถึงเอ้ยคืนวันพุธถึงเช้าวันศุกร์ค่ะขอบคุณค่ะจะร้องจบแล้วค่ะนายแพทย์กรีอายุ24ปีจบจากสถาบันเอด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนมีเพื่อนรักและแฟนคอยให้กำลังใจให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนทุกเรื่องในวันธรรมดาที่แสนวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกที่แสนแห้งเหี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินที่ดูยุ่งยากหรือไม่ว่าจะเป็นการลงชุมชนที่แสนเหนื่อยแต่คุณหมอกรีก็สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเฉียบขาดหุ้ยคุณหมอกรีเก่งจริงเลยเนาะทำงานก็เก่งอีกด้วยนะค่ะชื่นชมนะทำให้ทุกๆวันของคุณหมอกรีผ่านได้อย่างสบายสบายวันพุธ5:45เกิดเหตุฉุกเฉินที่ห้อง ER ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยคุณไข้ต้องเป็นอะไรคะโอ๊ยโอ๊ยใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวช่วยลงโอ๊ยโอ๊ยคำขอบคุณนายค่ะพี่ดีค่ะท่านพี่ดีค่ะคุณหมอคุณหมอให้ไหนคะคุณหมอกำลังเคลียร์ค่ะคุณลูกคนไข้ไม่เป็นไรครับคำขอบคุณนายนะคะคุณหมอกระทำ CPR ก่อนครับเขาเป็นไงครับพี่ไม่เคยเลยค่ะคุณหมอทำยังไงดีคะเขาตื่นปั๊มครับคุณหมอและพยาบาลได้ทำการช่วยเหลือคุณลุงมากอย่างเต็มความสามารถแต่ว่าในท้ายที่สุดก็ไม่สามารถรักษาชีวิตของคุณลุงมากไว้ได้คุณหมอคะอย่าครับพี่ได้อยู่ครับผมรับได้ครับคุณหมอคะได้ครับได้พี่ชั่วโมงนึงก็เอาแล้วคุณหมอคะคุณหมอคะมันไม่ได้แล้วค่ะคุณหมอคะคนค่ะคุณลุงไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี้เวลาเที่ยงคืน15ทีคนไข้เสียชีวิตลงนั้นผมฝากพี่พยาบาลดูแป๊บนึงครับเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณญาติผู้ป่วยก่อนพี่ใช่คุณญาติของผู้ป่วยที่เข้ามาเมื่อกี้หรือเปล่าคุณหมอช่วยได้ไหมคือทางโรงพยาบาลนะครับได้แล้วก็ทีมงานได้พยายามเต็มที่แล้วไม่จริงใช่ไหมหมอแต่ตอนนี้คนไข้เสียชีวิตลงแล้วครับหมอทำเต็มที่แล้วครับเขาจะได้ความเสียใจด้วยครับหมอเรียกแค่นี้คุณหมอช่วยไม่ได้หรอเขาจะกล้าข้ามฝ่ายชีวิตให้เราคุณหมอวะเป็นไง
เอ้ยเรียนมาตั้งเยอะทำไมทำคนไข้ตายวะเนี่ยสองเพศเลยจิ๋มหายโคตรผิดหวังมาทำงานออกสวัสดีเช้าวันพฤหัสมีแต่คนนินทาแต่พี่พยาบาลก็นินทาแต่ว่าเฮ้ย
หมอทำคนตายอะไรอย่างเงี้ยผมไม่โอ้อะเขาพิสูจน์ที่เขาเห็นอยู่หรอว่าแกต้องทำได้แล้วแกต้องทำได้เก่งมากด้วยหมดเวลาที่แกจะมานั่งเสียใจแล้วรีบทำงานต่อค่ะเพื่อนบายเจนเออว่ะคิดไปแล้วจริงๆคนเราก็มีแต่เรื่องที่ทำผิดพลาดไปบ้างแต่เราก็ต้องยอมรับมันเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะเราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกไม่ได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนแปลงและควบคุมมันได้คือใจเราเองชีวิตปัญหาที่เข้ามาในใจเราทำที่ทำให้เราอ่อนแอมันก็คล้ายกับเรือที่อับปางมีรูรั่วปัญหามันก็เหมือนน้ำที่ซัดเข้ามาเราแก้กระแสคลื่นนั้นไม่ได้มีอย่างเดียวที่เราทำได้คือซ่อมเรือปลดรอยรั่วซึ่งก็คือใจเราเองทำให้มันแข็งแกร่งเป็นเรือน้อยที่แล่นต่อไปได้ปัญหาที่เข้ามาเราไม่จำเป็นต้องไปต้านแค่ไหลไปตามกระแสเราก็คงจะไม่ทุกข์แล้วปัญหาถ้าเราแก้ได้ซึ่งเป็นปัญหาของตัวเราก็จะได้ไม่ไปสร้างปัญหาให้กับคนไข้ไม่ไปสร้างปัญหาให้กับที่พยาบาลการทำงานจะได้ราบรื่นอย่าเอาปัญหาตัวเองมาทำให้เสียการทำงานทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนว่าแล้วก็สบายใจทำงานต่อคุณหมอคะครับพูดจบอยากถามพี่ว่าพูดในใจมีเคสด่วนค่ะครับครับลุยค่ะเร็วค่ะทำงานที่เรารักกับพี่พยาบาลน่ารักทั้งสองคนจบจ้าเพราะเวลาไม่เคยอยู่นี่เขาต้องมีเวลามากของนักหลอกที่จะมานั่งเสียใจค่ะสวัสดีวันศุกร์ให้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มแล้วก็สู้ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ